Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-96-98 SMS 482-7772 ซิมบักตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณพิษแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคาร์บอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาดูเรื่องราวของโฟนอินนะครับแล้วก็ SMS นะฮะมาดูข้อนี้เขาถามถึงรถตู้หัวจรวดยังน่าใช้ไหมครับตัวหลังคาสูงจะเอามาใช้ขนของค้าขายไม่อยากใช้ปิกอัพเพราะขายของไม่ได้หนักมากคือเสื้อพวกเสื้อผ้าจริงๆวันนี้มันถูกมากแล้วนะเหมาะเลยคอมพิวเตอร์ตัวแรกวันนี้นะหัวจรวดเนี่ยนะคันหนึ่งวันนี้เขาซื้อกัน 200,000 นะใช่ครับถ้าราคาสูง 200,000 นะฮะ 200,000 ต้นครับเครื่องเนี่ยเครื่องมีจนถึงสุดท้ายคือ1 เคซัสแต่ผมว่าใช้เคซัสอ่ะเวิร์คสุดก็จะตัวเคซัสอ่ะตัวผมว่าตัว 5L 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 ไม่ค่อยเวิร์คผมว่ามันเปราะไปหน่อยผมว่าตัวเคซัสอ่ะกำลังสวยตัวเคซัสเทอร์โบนะผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวสุดท้ายที่มันเป็นแบบโอเคเลยล่ะสำหรับหัวจรวดนะผมว่ามันเวิร์กเลยพยายามหาเป็นตัวสุดท้ายอ่ะมันจะมีรถพวกหนึ่งที่มันออกมาจากพวกราชการเป็นเบนซินแต่มันเป็นเบนซินที่ค้าขายน้ำมันต้องดีเซลนะดีเซลอ่ะเวิร์กสุดแต่ดีเซลกับเบนซินถ้าติดแก๊สนะพอๆกันอ้าวแน่นอนพี่ไอ้อย่างนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเอาเดิมๆขายเสื้อผ้าเปิดท้ายขายของนะวันนี้ผมว่าจะหาตัวดีเซลได้เยอะกว่าถ้าถูกทางเพราะรถปิกอัพมันมีปัญหาว่าถ้าขนเสื้อผ้าโดนฝนโดนอะไรไม่ได้รถตู้มันสะดวกใช่เสื้อผ้าสะดวกตรงที่ขึ้นไปชั้นขวาวางมันสามารถแขวนวางเสื้อผ้าได้เลยแขวนไม่ยับไม่อะไรถ้าคนถนัด DIY อย่างที่ผมเคยเห็นนะที่เขาขายเสื้อผ้านะเขาต่อราวเหล็กเลยเขาเชื่อมแป๊บเอาแป๊บเหล็กเนี่ยต่อขึ้นไปเป็นราวแขวนเลยไขว้กันทั้งรถอ่ะแขวนทั้งคันกลายเป็นโชว์รูมเราดีๆนี่แหละแต่ต้องหาสภาพเครื่องที่มันดีๆแล้วถ้ามีหัวทางศิลป์หน่อยนะบางคนเขาก็ตัดช่องกระจกโอเพนเปิดเป็นที่คิดตังอะไรก็แล้วแต่เลยครับผมว่าไป DIY เอาเลยถ้าอย่างนี้จะขายของนะบนหน้าจอครับแจ๊ส GK ตัวปัจจุบันครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดามีปัญหาอะไรเปล่าครับไม่มีครับขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่เด็กวัยรุ่นนี่ตาหวานเลยนะเสียอะไรก็ซ่อมไอ้นั่นนี่เกียร์ธรรมดาโอ้โหมันเลยวอดเลยอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องให้ตามเวลาแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวบรรยากาศงานแถลงการและนโยบายกลยุทธ์ปี2560ครับของบริษัทมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยแต่เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับสกู๊ปเรื่องนี้นะเพราะว่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วเราสี่คนต้องลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับเรื่องราวของงานประกาศแถลงนโยบายครับแล้วก็กลยุทธ์ปี2560ของบริษัทมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนครับเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบริษัทมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดออกมาเปิดเผยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประจำปี2559ที่ผ่านมาโดยคุณชาญชัยตระการอุดมสุขประธานบริหารบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยได้กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยโดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จสามารถบรรลุถึงยอดขายใกล้เคียงกับที่คาดการไว้รวมถึงเตรียมเปิดตัวรถใหม่มากถึง6รุ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมตั้งเป้าการขายที่ท้าทายโดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 6% โดยปีนี้จะเน้นการขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้รูปแบบใหม่เพื่อยกระดับสู่ประสบการณ์แบบพรีเมียมและเน้นการบริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วยการเสริมศักยภาพทีมงานวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาเสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือจุดประสงค์เราเองเรามาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาจัดแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งในปีที่แล้วปี2559ที่ผ่านมานี้เนี่ย Mazda เองก็ประสบความสำเร็จนะครับเราสามารถที่จะเป็น
บอร์หนึ่งของรถญี่ปุ่นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าในปีนี้เองเนี่ยผมไม่คิดว่ามีปัจจัยลบนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกเองก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักเพราะฉะนั้นในตลาดของปีนี้เองเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับของปีนี้แต่ว่าอาจจะมีทิศทางที่บวกขึ้นเล็กน้อยนะครับทั้งผมคิดว่าทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์ปิกอัพยังคงประมาณเท่าๆกันอยู่นะครับ50-50ส่วนกลยุทธ์ของปีนี้เองเนี่ยนะครับเราอย่างที่ในเรื่องของ product เราจะเอาเทคโนโลยีในเรื่องของตัว SkyTree Vehicle Dynamic เข้ามาเป็นตัวชูธงนะครับซึ่งเราจะนำมาเสนอกับรถยนต์ทุกรุ่นของ Mazda นะครับส่วนที่2คงเป็นเรื่องของตัวโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการนะครับที่เราจะมีการปรับภาพลักษณ์นะครับตัวภาพลักษณ์ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนที่3คือเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายอันดับหนึ่งที่ผมให้ทีมงานเนี่ยเร่งพัฒนานะครับให้ลูกค้าเราเกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ส่วนหลักๆนะครับที่เราคิดว่าเราจะนำเสนอในปีนี้ปีนี้ Mazda ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 50,000 คันนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าเราต้องการเติบโตอยู่ประมาณสัก 18% หรือว่ามี market share อยู่มาสักมากกว่า 6%